ก้าวไกลเราไม่ได้จะยกเลิกทหารค่ะพรรคก้าวไกลเราจะทำให้ทหารมีศักดิ์ศรีนี่ต้องการเราขอควันเขาทำได้ไหมเขาทำได้ไหมเขาเป็นนายกจะขอบอกว่าครั้งก่อนนะคะวันก่อนนะคะทางลุงตู่นะคะได้บอกว่าพรรคก้าวไกลนะคะจะยกเลิกการมีทหารจะบอกว่าจะปิดเปี้ยวไปทำไมจะโกหกหลอกลวงสร้างข่าวปลอมไปทำไมพรรคก้าวไกลเราไม่ได้ย